Let it go Let it go ไม่ใช่ Let it go นะอันนี้ Let it go โอ้ยจับโปเกมอนหรือเปล่าอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันวริษานั่นเองเย้ yeah. และในวันนี้นะคะเราอยู่กับชาเลนที่มีชื่อว่าซิมสุดแปลกไปซิมเอลซ่าสุดปังปังปังนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ใช่เอลซ่านะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเอลลันปัดลันปัดลันปัด โอ้ไม่ใช่ Let It Go อันนี้คือเอลลันปัดเองนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ก็คือปราสาทของเราค่ะเป็นไงเหมาะกับเอลซ่าเอลใจไหมคุณผู้ชมอุ๊ยแล้วนั่นน่ะใครน่ะโอ้โหเสื้อเขียวมาเชียวนาคุณผู้ชายและนี่นะคะก็คือโฉมหน้าของน้องเอลลันปัดลันปัดลันปัดของเรานั่นเองเลยค่ะโอ้โหนั่นสาหร่ายหรืออะไรนั่นน่ะฮะโอ้ยแล้วแต่งหน้านี่คือลองพื้นผิดเบอร์มากสิ่งที่ต้องแก้นะคะก็เช่นเดิมเลยค่ะแก้ทุกอย่างแก้มันทุกส่วนไม่มีส่วนไหนไม่ต้องแก้คุณผู้ชมแก้หมดบอกเลยแก้อะไรแก้ผ้าหรอไม่ใช่โอ้แก้พันธุกรรมคุณผู้ชมเออถ้าคิดว่าเราจะสามารถเป็นเอลซ่าได้ในรุ่นไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะอันนี้เลยค่ะไม่รอดแน่นอนคุณผู้ชายคนนี้เนื่องจากว่าเขาเดินผ่านหน้าปราสาทของเรานะคะอุ๊ยบึกบักสเปกไปเลยลูกออกล่าเหยื่อเอลลันปาดสวัสดีนะคุณผู้ชายคุณผู้ชายคะหันมาอีกข้างไม่ได้เหรอคะทำไมล่ะครับต้องการข้างไหนเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรนะพอดีว่าไม่อยากรักข้างเดียวป้าไงนะรักสัตว์เหรอฮง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 หมอหมอเป็นสัตว์คุณผู้ชมเขาจะบอกว่าเขาเป็นหมาแล้วก็เป็นวัวแหมก็ผู้ชายรักสัตว์ก็ต้องแบบว่าเออตีเนียนเป็นสัตว์หน่อยปะแกได้อยู่ว่าแต่พ่อหนุ่มเนี่ยแต่งตัวดูดีจังเลยนะอุ้ยเขาชอบเราค่ะอุ้ยดูดิมีการหยอกล้อกันด้วยนะคะหัวใจก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อโอ้ยเจว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะนะอุ้ยขอรักด้านหน้าบ้างละกันโอเคค่ะคุณผู้ชมจุ๊บผิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปปฏิบัติการสร้างลูกกันเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชายขึ้นเตียงมาเลยตายแล้วคนอะไรหล่อล้ำเห็นซ้ำสุดๆอันไหนดูสิว่าจะตั้งครรภ์หรือเปล่าอุ้ยพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้นี่ดีราดีใช้ได้อุ้ยท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยหมอตําแยเมื่อไหร่จะพาล่ะเนี่ยนี่ลูกจะออกแล้วนะโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจ้างมาแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมเราตั้งชื่อว่าน้องเอลเคทก็แล้วกันนะคะโอ้เอลลันปัดไปแล้วก็เอลเคทปัดไปเลยค่ะว่าไงลูกสาวตัวน้อยของแม่เมื่อไหร่จะออกมาล่ะเนี่ยอุ้ยขอยาขอดเย็นโอ้โหคุณผู้ชมก็คือโอ้ยหน้าตานี่คือออกตั้งแต่วัยเด็กเลยคุณผู้ชมว่าแบบนะซิมแปลกแน่นอนนั่นไงโอ้โหเฮไม่กะให้รุ้นเลยนะคะสำหรับน้องเอลเคทของเราในรุ่นที่2ก็ยังไม่ปังนะคุณผู้ชมเอาจริงๆก็จะมีในส่วนของกรามนะคะที่เขาพัฒนาออกมาเนาะให้แบบว่าเออมีส่วนมีทรงมากขึ้นตอนแรกคือแบบกรามนี่หุบเข้าไปเลยค่ะหมอไหนตัดให้ก่อนถามจริงหุยคุณผู้ชายคนนี้ก็คือจมูกสวยมากคุณผู้ชมเราต้องทำการจีบสักหน่อยแล้วอ่ะคนนี้หน้าตาดีจังเลยนะคะเหมาะแก่การมาทำพันกับดิฉันมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยกำลังอยากมีลูกมีหลานเป็นอาเอลซ่านะคะรู้จักไหมเอลซ่าเลดี้เกิร์ลอะก็เหมือนเคยจะได้ยินมาอยู่บ้างอะนะใช่ไหมล่ะคะเอลซ่าน่ะดังจะตายอันนี้ค่ะดอกกุหลาบสำหรับคุณน่ะนะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณนี่ช่างเป็นคนที่ดีจังเลยอ่ะอุ้ยเขารักกันแล้วมามาพ่อหนุ่มมาให้เจจูบซะดีๆอุ้ยปากก็สวยจมูกก็สวยนะเนี่ยอุ้ยมองอะไรนะอีเจมาเลยจ้าสุดหล่อขึ้นเตียงมาเลยจ้าอุ้ยเจเนี่ยพร้อมเสมอ
ไหนดูสิว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าวะนะพ่อหนุ่มคนนั้นจมูกสวยมากเลยอ่ะลูกของฉันต้องออกมาจมูกสวยอย่างแน่นอนโอ้โหท้องเรียบร้อยแล้วนะไหนมีใครเชียร์รุ่นที่3หรือเปล่าคะถ้ามีเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะโอ้ยโอ้ยออกมาสักทีสินะไหนดูสิว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอตำแยยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยนี่จะคลอดรุ่นที่3อยู่แล้วนะโอ้โหโอเคได้เป็นลูกชายนะคะเราจะตั้งชื่อว่าเอลพิวแล้วกันนะคุณผู้ชม โอ้เอลพิวพิวเหมือนหนุ่มตะกี้เลยอะนะนี่ค่ะเด็กหนุ่มในบ้านของเรานะคะซึ่งดูแล้วรุ่นที่3ของเราก็น่าจะยังเป็นซิมแปลกอยู่ไม่น่าจะผิดไปจากไหนเลยนะคะนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ารูปหน้าเขาเนี่ยโอเคแบบเป๊ะปังแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยปากก็เป๊ะแล้วปากก็สวยแล้วนะคะเหลือแค่จมูกกับตาแล้วก็คิ้วแค่นั้นเองเหลือน้อยน้อยมาก เหลืออีกเต็มเลยอ่ะเราก็ยังคงพุ่งเป้าไปคนที่แบบว่าจมูกสวยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแก้จมูกมากส่วนตามันแบบยังไงก็ได้ไงตอนนี้ขอแค่ตาเป็นปกติก็พอแต่คนที่จมูกสวยเนี่ยสำคัญสุดๆสวัสดีนะครับคุณเนี่ยแต่งตัวดูดีจังเลยอ่ะผมชอบจมูกคุณมากๆเลยอ่ะนะอยากได้จมูกคุณมาให้ลูกผมจังโอ้ยบอกกันอย่างนี้เลยเลยนี่ครับคนสวยดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆอย่างคุณใช่ไหมล่ะโอ้ยเป็นไงครับชอบหรือเปล่าโอ้ยดูเหมือนว่าจะชอบนะคะตอนนี้หัวใจก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาแม่สาวจมูกสวยของผมขอผมจุ๊บสักหน่อยนะอุ้ยตายละตายละตายละมามาที่รักขึ้นมาบนเตียงได้เลยอะนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยพี่จัดการเองตายละตายละแล้วเขาสักแบบว่าโอ้โหเต็มแขนเลยนะคะมาค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นที่4เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่เราจะเน้นไปโอเคได้ผู้ชายนะคะโอ้กำลังจะบอกเลยว่าเราอยากแบบว่าอยากได้ผู้หญิงเพราะว่าเอลซ่าใช่ไหมล่ะโอเคคนนี้เราจะตั้งชื่อว่าเอลยอกนะคะคุณผู้ชมเคทขัดยอกค่ะโอ้เอลยอกเอวยอกปัดยองปัดยองปัดโอ้ยทำไมอ่ะคุณผู้ชมดูตาน้องดิคือตาน้องออกแววตั้งแต่เด็กแล้วน้องเป็นนางเงือกด้วยอ้าวคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่เขาเป็นนางเงือกหรือแค่นี้อู้ตายแล้วอ่ะไปดูในวัยโตกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่โอ้โหเอ้ยจะว่าไปจมูกเขาดีแล้วนะโอ้ยจมูกคุณผู้หญิงคนนี้นี่มันช่างดีเลิศประเสริฐสีจริงๆเลยนะคะตอนนี้จมูกเราก็เป็นปกติแล้วเนาะเหลือแค่ตาอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมแล้วคือตอนนี้เป็นนางเงือกค่ะใช่ค่ะเรากำลังจะเป็นเอลซ่ากันนะคะไม่ใช่แอรียลงงมากนี่ค่ะเปลี่ยนสถานที่กันบ้างนะคะอุ๊ยอุ๊ยเขามีแฟนมาแล้วเหรอเนี่ยเขามีแฟนเหรอคะเนี่ยเขาอยู่กับแฟนเหรอคะหุยแต่จะว่าไปเขาตาโตมากเลยนะคุณผู้ชมเขาเหมาะแก่การมาแก้พันธุกรรมตาของเรามากดูดิตาแบบบ้องแบวสุดอะไรสุดไม่ได้ละถึงแม้ว่าคุณจะมีแฟนน่ะแต่เสียใจด้วยนะเพราะว่าผมน่ะมีใจ อุ๊ยอุ๊ยแฟนเขาไปแล้วค่ะแฟนเขาไปแล้วอุ๊ยอย่างงี้เนี่ยก็ทางสะดวกแล้วสินะโอ้ยตายแล้วร้ายกาจมากเลยนะเอลยอกสวัสดีนะครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าบัตรประชาชนเนี่ยใช้คำนำหน้าว่านางสาวหรือว่านางฟ้ากันแน่อุ๊ยบ้าคุณเนี่ยก็พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าขอแต่งตัวสวยแป๊บนะโอ้โหมีการเปลี่ยนชุดด้วยนะคะกลัวชุดเมื่อกี้มันไม่สวยอะเนาะอ่ะๆเดี๋ยวเราจะทำการจีบเขาสักนิดนึงนะคะคุณเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับ very good นะ very good อุ๊ยคุณเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วอะฉันเขินนะคะอุ๊ยหัวใจขึ้นด้วยกันแล้วค่ะเอาแล้วจะหนีไปไหนนั่นอ๋อเขาไม่ได้หนีนะคะเขาจะแบบว่าขึ้นมานั่งคุยกันบนนี้ดีกว่ามันเป็นส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยงั้นถ้าเป็นส่วนตัวล่ะเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ใช่ไหมครับโอ้โหส่วนตัวมากมีคนอาบน้ำอยู่ข้างหลังค่ะคุณผู้ชม และแล้วเขาทั้งสองนะคะก็ได้ครองรักกันตราบนานเท่านานอุ้ยมาดูกันดีกว่านะคะว่ารุ่นต่อไปเนี่ยจะสุดปังหรือเปล่า
มาค่ะถึงเวลาคลอดลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าคุณลูกคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะลูกสาวนะคะตั้งชื่อว่าน้องเอลบิดอุ๊เดี๋ยวนะโอ้โหแฝดเลยเหรอเนี่ยน้องเอลโยกละกันนะคะดีเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้โหแฝดสามมาเลยไม่ใช่อะไรฉันคิดชื่อไม่ค่อยจะออกนะคะเอลหวานไปก็แล้วกันนะคะโอเคได้แฝดสามนะคะแถมผิวขาวด้วยคุณผู้ชมเลิศอยู่นะเพราะว่าเอลซ่าผิวขาวไงจะมีในส่วนของน้องเอลบิดนะคะคุณผู้ชมที่จะมีผิวที่แบบว่าค้ำกว่าคนอื่นเนาะในแฝดสามของเราแต่ว่านางเป็นนางเงือกเด้ออุ้ยเชื่อนางเงือกนี่จะอยู่ไปถึงเอลซ่าเลยมั้ยคะเฮ้ยแต่ว่าหน้าตาแกน่ารักอยู่นะคุณผู้ชมน่ารักจิ้มริมจมูกจมีเลยอ่ะเฮ้ยใช่ได้คือแบบเหลือแค่พันธุกรรมผิวขาวและทีเนี้ยมาที่น้องเอลโยกกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็คือน้องคนเนี้ยเขาจะแบบว่าผิวขาวกว่าเนาะอู้คุณผู้ชมหน้าตาดีไม่ไหวเลยเฮ้ยน่ารักมากทำไมสวยขนาดนี้คะเนี่ยแต่ดิฉันคิดว่าน้องยังแบบไม่ขาวแบบออร่าพอที่จะเป็นเอลซ่าอ่ะคุณผู้ชมและหน้าน้องก็ยังแบบแอบมีแบบรู้สึกแปลกๆขัดๆนิดๆหน่อยๆนะคะดิฉันคิดว่าปรับอีกสักรอบหนึ่งน่าจะดีแต่ถ้าใครทายรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดปังแล้วนะแต่ดิฉันอยากให้มันปังกว่านี้ไงมาค่ะแฝดคนที่3ในรุ่นที่5ของเรานะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงอุ๊ยก็หล่อล้ำแฮนซัมอยู่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะเขาก็หน้าตาพอได้เฮ้ยแต่ว่าจมูกเขาเนี่ยคือแตกต่างจากแฝด2คนแรกเลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะเจอเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่เขากำลังโกรธอยู่อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำให้คุณอารมณ์ดีเองค่ะด้วยหน้าตาที่ดีของฉันนั่นเองอ่ะคุณผู้หญิงครับพอดีว่าขนแมวติดหลังคุณอยู่โอ้ยตายละไม่ใช่นะคะคุณวิกเตอร์ไม่ใช่ขนแมวค่ะอุ้ยตายแล้วมาทักว่าเป็นขนแมวเอาซะเสียเซลล์เหรออาคุณวิกเตอร์คะอยากเป็นเบอร์ดี้จังเลยค่ะทำไมล่ะครับจะได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณยังไงล่ะคะอุ้ยตายละอุ้ยเขาหัวใจขึ้นกันแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหและยายแต่งตัวเด่นมากนะคะคุณวิกเตอร์ฉันไม่ว่าอะไรเนี่ยฉันขอจุ๊บหน่อยนะคะอุ้ยตายละทำแบบนี้เนี่ยมันจะดีจริงๆเหรอครับแหมขึ้นมาเตียงขนาดนี้เลยค่ะทำเลยโอ้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วมีมาค่ะคุณผู้ชมกำลังจะคลอดรุ่นที่6ของเรากันแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารุ่นที่6เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ใช่ผู้หญิงโอเครอดไปนะคะคือกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นใหม่อีกรอบนึงนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะหน้าตาดีหรือไม่ดีก็ตามนะอ๋อตั้งโอ้โหเอล1ไปแล้วก็ต้องมีเอล2ค่ะไปจัดมาโอ้โหเอล3ไปเลยเอล3เอล1เอล2เอล3คุณผู้ชมตั้งชื่อได้เลิศมากเอ้ยแต่ผิวขาวอยู่นะว่าไม่ได้เอ้ยเป็นไงส่อแววน่ารักแต่เด็กเลยป้ารุ่นที่6อ่ะต้องใช่แน่ๆคุณผู้ชมมาดูในวัยหนุ่มสาวกันนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้บอกให้เอาสีผิวมาไม่ได้ให้เอาลูกตามาลูกเอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่คนที่2กันดีกว่าคนที่2นะคะชื่อว่าน้องเอล2นั่นเองนะคุณผู้ชมอุ๊ยแต่คนนี้ตาโตมากเลยอ่ะแต่ว่าคนที่แล้วก็ตาโตเหมือนกันนะคะแต่พอโตมาก็ตาหายไปไหนก็ไม่รู้งงเหมือนกันโอ้สงสัยตาจะไปอยู่กับยายนะคะอุ๊ยถึงแม้ว่าเมคอัพนั้นจะบดบังความสวยของเธอแต่ว่าเธอก็ยังสวยอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยน้องเอล2ของเราตาโตคุณผู้ชมสุดยอดตอนแรกดิฉันคิดว่าจะต้องไปเล่นอีกรอบนึงเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าแฝดคนแรกคือแบบตาตีไม่ไหวเลยโอเคคุณผู้ชมดิฉันว่าปังเดี๋ยวเราให้ดูเอล3สักนิดนึงละกันนะคะว่าเอล3เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเอล3ของเราเนี่ยเป็นผู้ชายนะอู้เอล3ก็ตาโตคุณผู้ชมมีแค่คนแรกเลยนะคะที่แบบได้ตาคุณพ่อมาเนาะเฮ้ยแล้วน้องเอล2ของเราไม่ใช่นางเงือกด้วยนะคุณผู้ชมโอเคดังนั้นสามารถเป็นเอลซ่าได้แน่นอนค่ะป่ะเดี๋ยวเราทำการแต่งตัวให้น้องกันสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนฟินิชลุคเลยค่ะอุ๊ยหน้าตาดีเห็นป่ะแบบนี้ค่ะ Let it go Let it go ตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อ
Let it go ไม่ซ่อนลิ้นอุ้ยน้องตาน่ารักมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าดิฉันหาแบบทรงถักเปียไม่ได้แล้วก็ได้แค่ทรงนี้อ่ะคุณผู้ชมแต่ทรงนี้ก็น่ารักแล้วนะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตลบขนนิดนึงโอ้ยังได้ขนคุณแม่มาอยู่อ่ะขอโทษทีนะคะเอลซ่าลืมกนขนค่ะอันนี้เป็นงานน่ารักแม่คุณผู้ชมหน้าตาเขาแบบน่ารักนะพอแบบว่าใส่คอนแทคเลนส์กันคิ้วสักหน่อยก็คือแบบดีโอเคเดี๋ยวเราจะลองหาทรงผมที่แบบเป็นทรงอื่นให้เอลซ่าดูนะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบไหนมากกว่าอุ้ยเนี่ยทรงนี้ก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมแต่เราต้องเอาสีอ่อนๆ นิดนึงนี่เป็นไงพอจะเป็นเอลซ่าในหัวใจของคุณได้มั้ยคะอ่ะได้มั้ยคะอุ้ยดิฉันคิดว่ามันต้องเป็นสีออกแบบเหลืองนิดนึงอ่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะนี่ฟินิชลุคของเราคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเอลซ่าเต็มตัวแล้วอ่ะนะจะมาเอลทรงเอลสองเนี่ยมันไม่ได้นะคะอุ้ยโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้มาชาเลนจ์เป็นตัวละครไหนอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ